ขออนุญาตรีวิวลูกค้านะคะพอดีพี่เขาใส่ตัวโกะนะคะสวยดีโกะรุ่นนี้มันจะเป็นโกะที่แบบว่าใช้เสริมเวลาเรามีกิจกรรมนะคะไปใส่กับชุดไทยชุดล้ำชุดอะไรเงี้ยค่ะคือเทคนิคการใช้ง่ายๆเลยอย่างคนที่ผมไม่เยอะมากนะคะก็เราก็จะมัดผมจุกด้านในแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตัวโกะสวมทับเข้าไปคือใส่ดูสวยดูสง่าแต่เวลาเรามัดน่ะมัดผมของเราเราก็หวีใส่มูดใส่สเปรย์ล็อกผมของเราให้มันเป๊ะนิดนึงเนาะแล้วข้างหน้าเราอาจจะทําเป็นกระบังลมให้มันเสริมอ่ะพี่คือเหมือนปัดข้างก็ได้แต่ให้มันโป่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสวยอันนี้พี่เขาแบบว่าเสริมผมบางได้สวยมากเป็นโกะแบบโป259เท่านั้นเองนะคะเนี่ยคือใช้ได้นานด้วยเวลามีกิจกรรมงานต่างๆเราสามารถที่จะเสริมบุคลิกออกงานได้สบายๆเลยอันนี้พี่ป้าเปิ้ลยังไม่ได้ล็อกกิ๊บให้พี่เขานะคะจริงๆคือมันจะกดลงขออนุญาตนะคะคือมันจะกดลงไปประมาณนี้เลยคือมันจะแนบติดกับหัวของลูกค้าเลยเพราะว่าเวลาใช้งานเวลาเราล้ำอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หลุดนะคะคือมันสามารถที่จะมีตัวเกาะกิ๊บอ่ะ4ตัว4มุมด้วยกันนะคะแต่ก็สวยมากเลยคือเป็นงานแบบว่าเก๋ๆดีแล้วก็ใช้ได้นานนะขอบคุณลูกค้ารีวิวมากนะคะ